มาถึงน้องนักล่าฝันคนต่อไปดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นความหวังของครอบครัวเลยทีเดียวกำลังใจมาเต็มขนาดนี้จะรออะไรอยู่ล่ะคะไปบนเวทีกันเลยจ้าโอ้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแตงไทยอายุ12ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะอายุเท่าไหร่12ค่ะ12ตัวสูงมากเลยอยู่กับคุณตาคุณยายพี่สาวแล้วก็พี่ชายแล้วก็คุณแม่ที่บ้านทำอาชีพค้าขายค่ะขายของชำของขนมกรุบกรอบค่ะก็ช่วยค่ะช่วยเช่นทำงานบ้านล้างจานกวาดบ้านถูบ้านเช่นนี้ค่ะตั้งแต่อายุน่าจะ6ขวบค่ะประมาณตอนป.3 นะคะคุณย่าร้องเพลงให้ฟังค่ะแล้วก็ฟังไปก็เสียงดีค่ะไพเราะดีก็สนุกดีค่ะแม่ฝึกให้ค่ะก็ตอนนั้นไปแข่งได้ที่3แล้วทีนี้ขึ้นป.4ก็ไปแข่งอีกก็ได้ที่1ค่ะป.5ไปแข่งอีกก็ได้ที่1ป.6ไปแข่งอีกก็ได้ที่1จนมาแม่ก็เลยว่าก็เสียงดีมาประกวดรายการนี้ลองดูค่ะเวทีนี้ก็หนูขึ้นไปอาจจะตื่นเต้นบ้างแต่หนูก็จะควบคุมให้ได้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากใช่ไหมเพราะอะไรถึงตื่นเต้นมากก็เวทีใหญ่ค่ะไม่เคยประกวดเวทีข้างนอกสักทีค่ะแต่ประกวดในโรงเรียนนี้ค่ะนี่ออกทีวีเป็นครั้งแรกไหมลูกค่ะก่อนหน้านี้ออกตู้เย็นมาใช่ไหมลูกไม่ค่ะใช่พูดแย่เลยหนูจะได้แบบว่าไม่ตื่นเต้นลูกวันนี้ร้องเพลงอะไรลูกสร้างวาค่ะสร้างวาพร้อมนะคะพร้อมค่ะเชิญจ้ากันตลอดไปมาจนวันหนึ่งไทยบ้านลือว่าให้นอกใจไปลอยควงผู้สาวคนใหม่แม่นบ่อายฟังคำแทงใจอย่าว่าโอลายเฮาเลิกกันซะบ่มีจริงที่คำสัญญาแค่นิทานก็นอนสิแก้ไขถือใจอ้ายไอ้บอกว่าเบื่อปานโพลีดอนสิขอลาก่อนสิหาเอาใหม่คนซื่อมันบ่เราใจเด้ออ้ายว่าฟังคำแทงใจอย่าว่าโหลายเฮาเลิกกันซะบ่มีจริงที่คำสัญญาแค่นิทานก็นอนมาสร้างว่าแค่นอนนี่บ่พยายามทำดีเพื่อให้ได้เป็นแฟนก็แค่เหงามาสร้างว่าแค่น้อนี่บอกคนที่น้องหักหลายแค่ชีวิตน้อยๆของน้องยังให้ได้เลิกจังใดละอายมาสร้างว่าว้าย
โคราชเราจะจ้าเออน้องแตงไทยเก่งนะลูกนะขอบคุณค่ะก็คือเป็นคนฉลาดเลือกเพลงที่เข้ากับบุคลิกของตัวเองด้วยตรงเลยอันนี้แหละสไตล์อินดี้ขอบคุณค่ะแมนคักๆแล้วลูกเอ้ยแบบเนี้ยเก่งเสียงดีแล้วก็มีพลังพลังนี่ยังเหลือนี่ขนาดหนูตื่นเต้นตื่นเต้นนะยังปล่อยแบบยังไม่สุดด้วยซ้ำไปก็เหลืออีกเยอะลูกต้นทุนดีมากนะลูกนะขอบคุณค่ะสิ่งที่ขาดก็คือประสบการณ์เรื่องการร้องไม่แตะละเพราะว่าหนูพัฒนาต่อได้สบายเป็นอยู่แล้วลูกรอเวลาแค่นั้นเองโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะมีสองอย่างที่จะฝากด้วยความที่แตงไทยร้องเก่งมากลูกเสียงดีมีเอกลักษณ์ด้วยมีครบทุกอย่างกับการที่จะเป็นนักร้องสองอย่างที่จะฝากคือหนึ่งต้องฝึกฝนฟังเยอะๆแล้วก็ร้องเพลงให้หลากหลายเพื่อเติมความใช่เติมความเก่งให้กับตัวเองข้อที่สองก็คืออยากให้ระวังเพราะว่าคนที่เก่งแบบแตงไทยและใช่แบบแตงไทยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือหัวใจตัวเองทำยังไงจะไม่มั่นเกินไปหรือทำยังไงจะไม่หลงตัวเองหรือฉลับออกนอกทิศทางมี2 อย่างถ้าหนูรักษา2 อย่างนี้ได้หนูเป็นนักร้องแน่นอนขอบคุณค่ะลุงโน้ตชอบพลังเสียงของแตงไทยมากชอบมากเลยบุคลิกเสียงดีมากเนี่ยลุงโน้ตชอบคนร้องเพลงแบบนี้ศาสตร์มันออกมาเลยให้เต็มที่ไม่ต้องไปแอบเสียงวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านแล้วขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะพูดจาคล่องแคล่วฉะฉานรูปทรงดีเสียงร้องก็เป็นเอกลักษณ์แบบนี้พวกเราคงจะได้เห็นศิลปินคนต่อไปในวงการลูกทุ่งไทยอีกคนแล้วล่ะมั้งเนี่ยสู้ต่อไปนะน้องแตงไทย